หลายคนเรียกร้องนะครับอยากจะให้ผมรีวิวเจ้า MacBook Pro 13นิ้วชิปเซตของ M1 ตัวนี้นะครับเพิ่งได้มาไม่เกี่ยทิศนี้เองใช้งานจริงไปแค่1ครั้งนะครับคลิปที่แล้วนะฮะที่พาน้องดีไปเดินเล่นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้แบบผู้ใช้งานจริงอ่ะไม่ใช่เป็นสายเทคสายวิชาการอะไรนะครับแต่ผมคือผู้บริโภคคนหนึ่งที่ซื้อเจ้า Mac ตัวนี้มาใช้งานนะฮะอย่าเรียกว่ารีวิวเลยขอระบายหน่อยแล้วกัน ลืมตั้งสปอนเซอร์ กาแฟของโตเกียวบิวหาซื้อได้ที่ 7-Eleven Lotus Express แล้วก็ Lotus สาขาใหญ่ทุกสาขาหยวนอันนี้ก็หวานๆชื่นใจขวดละ10บาท7 Macro Lotus มีหมดครับรวมไปถึงช่วงนี้ฮะโควิดกำลังระบาดแรงที่เมืองไทยนะครับก็อย่าลืมพกสเปรย์ล้างมืออันนี้เป็นแบบตั้งโต๊ะแบบพกพาแล้วก็มีนะครับเดี๋ยวแบบพกพาอันนี้คือแบบพกพาครับแบบพกพาเนี่ยถ้าไม่เจอในเซเว่นก็สามารถสั่งซื้อกับเว็บของเซเว่นก็ได้นะฮะน้ำลายกระเด็นโถขอเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกและการดีไซน์ของมันก่อนนะครับผมชอบนะมันบางดีรวมไปถึงดีไซน์เรียบง่ายสไตล์ของ Apple มีช่องเสียบหูฟังตรงนี้ช่องเสียบUSB Type C หรือเปล่าใช่ไหม2ช่องตรงนี้นะครับเปิดปั๊บก็ติดทันทีนะครับมีระบบสแกนนิ้วมือที่ตรงนี้ด้วยนะฮะเฮ้ Siri You know Jiro Chan อ้าว Siri ไม่ตอบSiri ไม่รู้ทุกอย่างนะฮะอันนี้จะเป็นโน้ตบุ๊กของ Apple ตัวแรกของผมเลยก็ว่าได้นะฮะโดนป้ายยามาโดยนายอาร์มนะครับนายอาร์มแห่งช่องเทคชื่อดังนะฮะเขาแนะนำผมให้ซื้อเจ้าตัวนี้สำหรับงานตัดต่อนอกสถานที่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ผมรีเสิร์ชเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กในช่วงนั้นที่ผมรีเสิร์ชไปก่อนที่จะมาเจอนายอาร์มนะครับก็ดูไว้หลายตัวเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นของ Dell นะครับไม่ว่าจะเป็นของ MacBook Pro ไม่ว่าจะเป็นของASUS อะไรต่างๆที่เป็นสเปคที่สามารถตัดต่อได้นะฮะก็รู้สึกว่าเจ้า MacBook Pro มันจะได้เปรียบในการเรนเดอร์คือมันเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ของ Microsoft น่าจะเท่าตัวหนึ่งอะแต่ข้อเสียของ MacBook Pro ในช่วงที่ผมดูเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับก็คือจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะฮะระบบระบายความร้อนจะสู้ของ Microsoft ไม่ได้ก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่า มันยังไม่ค่อยน่าใช้อะถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับแล้วก็บวกกับความกังวลที่ว่าเราใช้ PC ใช้ Microsoft มาตลอดแล้วพอมาใช้ Mac เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าเราจะทำงานได้ไม่คล่องไม่เร็วเท่าเดิมนะฮะอันนั้นคือความกังวลส่วนตัวนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับนายอาร์มมาเจอผมแล้วเขาก็แนะนำ MacBook Pro ตัวใหม่ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันไม่ร้อนมันเงียบและมันแรงเร็วกว่าตัวก่อนๆมากแค่บอกว่าความร้อนไม่สูงนี่ก็สนใจแล้วลองลงมาก็คือราคานะครับราคาเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาก็เบ็ดเสร็จ1,500เหรียญประมาณนั้นนะครับถือว่าถูกหลายคนอาจจะบอกว่าถูกแล้วพี่ตอนแรกผมวางงบที่จะซื้อโน้ตบุ๊กหรืออะไรเนี่ยแหละตัดต่อประมาณ 3,000 เหรียญเพราะว่าเท่าที่ผมเคยดูมาเนี่ยมันต้องประมาณ 3,000 เหรียญถึงจะได้แบบดีๆแล้วตัดต่อได้นะครับแบบเจ๋งๆแต่พอนายอาร์มบอกว่าเอ้ยตัวนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วพี่ชิปเซต M1 เนี่ยมันสุดยอดตัดต่อดีนู่นนี่นั่นแล้วราคามันเท่านี้ 1,500 ผมก็เลยซื้อดีครับเพราะว่ามันถูกกว่างบที่ผมวางไว้ตั้งครึ่งนึงอะแล้วมาดูกันว่าเวลาการทำงานจริงเนี่ยมันสมกับที่คุยไว้หรือเปล่านะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้โปรแกรมนี่ครับ Wondershare นะครับอันนี้ก็ต้องซื้อไลเซนส์มาใหม่พอย้ายมาเครื่อง Mac เนี่ยเราจำเป็นจะต้องซื้อไลเซนส์ใหม่ซึ่งเป็นของเวอร์ชั่น Mac โดยเฉพาะอันนี้จ่ายรายปีครับลงทุนเลยปีละ40กว่าเหรียญไม่แพงครับไม่แพงเดี๋ยวเราจะมาดูโปรเจกต์การทำงานจริงๆนี่ฮะเปิดขึ้นมาแล้วเปิดมาแล้วความยาวประมาณ9นาทีกว่าเกือบ10นาทีเวลาเราเลื่อนไทม์ไลน์แบบนี้ครับมันไม่สมูทฮะ
มันมาเป็นเฟรมอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีความรู้สึกมันจะหน่วงหน่วงเวลาเราเนี่ยพอเราใส่ซาวใส่กราฟิกใส่อะไรลงไปเต็มที่เห็นไหมเวลาเลื่อนเนี่ยมันจะโหลดช้าครับมันจะหน่วงแล้วใช้แป้นนี้ไม่ถนัดด้วยผมไปซื้อเมาส์มาครับเมาส์นี่เป็นเมาส์ไวเลสบลูทูธเอามาใช้กับเครื่องนี้โดยเฉพาะก็สะดวกขึ้นมาหน่อยฮะโอเคจะสังเกตเห็นไหมอุ้ยเนี่ยเห็นไหมเลื่อนก็ลำบากอ่ะจอข้างล่างก็จะโผล่ขึ้นมาตลอด มันไม่สมูทเนี่ยมันกระตุกเห็นไหมฮะเวลาเลื่อนมันจะกระตุกกึ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 กเงี้ยอาจจะเป็นเพราะโปรแกรมด้วยโปรแกรมตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้ซัพพอร์ตMacBook ได้ดีนักนะถ้าเกิดใช้พวก Premiere หรือโปรแกรมต่อของ Mac เองน่าจะเร็วกว่านี้นะครับคือ PC ตั้งโต๊ะผมเร็วกว่าเอางั้นดีกว่าบางคนบอกว่าโอ้ยพี่จัด Mac แล้วต้องเป็น 4K อื้ออยากจะบอกว่า PC ผมอ่ะจัดเป็น 4K มานานแล้วเกือบปีแล้วที่ผมทำเป็น 4K นะครับอันนี้เป็น 4K 30เฟรมนะครับคืออันนี้แหละคือข้อดีของ MacBook Pro นะครับขั้นตอนตัดต่อเนี่ยมันอาจจะช้ากว่า PC ผมนะแต่ตอนเรนเดอร์เนี่ยมันเร็วกว่าค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดเลยอาจจะเร็วกว่าไม่มากนะครับด้วยอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเพราะโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยซัพพอร์ตกับ MacBook เท่าไหร่นะครับแต่คือดูรู้เลยว่าเร็วกว่า PC ผมนะฮะตอนเรนเดอร์คลิปที่ผมตัดต่อ 4K เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กว่านาทีใช่ไหมโดยเฉลี่ยแล้วของแต่ละคลิปผมเนี่ยมันจะใช้เวลาในการเรนเดอร์ถ้าเป็น PC ผมนะจะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เจ้า MacBook Pro เนี่ยในความยาวของคลิปพอๆกันเนี่ยมันสามารถเรนเดอร์ได้เร็วกว่านะฮะประมาณ15นาทีกว่าๆเท่านั้นเองไม่เกิน20นาทีมวลรวมแล้วมันเร็วกว่าแค่ตอนเรนเดอร์เท่านั้นเองที่เจ้า Mac ตัวนี้สามารถทำให้ผมปลื้มได้ก็คือเรนเดอร์เร็วกว่าแล้วก็สิ่งนึงที่ผมไม่ชอบนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเกิดความไม่สะดวกสบายบางอย่างขึ้นมาเวลาผมจะเอาไฟล์ฟุตเทจออกจากตัวกล้องมาใส่เครื่องเพื่อที่จะตัดต่อมันก็ไม่มีช่อง USB เสียบให้ก็เลยต้องวุ่นวายไปหาซื้ออะแดปเตอร์มาเป็นอะแดปเตอร์ที่แบบมีหลายๆช่องอ่ะเนี่ยฮะมีทั้งช่อง VGA ซื้อก็ซื้อแบบดีๆไปเลยมีช่อง HDMI นะครับมี USB 2อัน3อันนะครับมีช่อง USB 3อันมี SD card นะครับต้องมีอะแดปเตอร์แล้วอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็ราคาเกือบ100เหรียญนะฮะต้องเสียตังค์เพิ่มอีกเกือบ100เหรียญเพื่อที่จะมาใช้กับของที่เรามีอยู่แล้วนึกออกมั้ยคือ USB กับกล้องอะไรเงี้ยผมเคยเสียบเข้ากับคอมแล้วก็ทรานสเฟอร์ไฟล์ได้เลยแต่ว่ากับเจ้า MacBook Pro ไม่ได้เราต้องซื้อเจ้าตัวนี้มาเสียบนะครับเสียเงินเพิ่มอีกอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบแล้วรู้สึกไม่ค่อยแฟร์มันมีความรู้สึกว่าทำไมเราจะใช้ของ Mac แล้วมันจะต้องเหมือนเราเป็นลัทธิหนึ่งหรือไงคุณจะใช้ของ Mac คุณต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ Mac เท่านั้นทำไมอ่ะทำไมไม่ทำอะไรให้มันแบบง่ายๆมีช่อง USB ให้ผู้ใช้ได้ใช้แบบแชร์ร่วมอะไรให้มันง่ายๆหน่อยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับรู้สึกว่ามันยุ่งยากในการต้องหาอุปกรณ์พวกนี้มาและไอ้เจ้าเนี่ยเวลาเสียบแล้วเนี่ยมันก็ร้อนด้วยพอพูดถึงเรื่องความร้อนเนี่ยอยากจะบอกว่าที่นายอาร์มโฆษณาไว้เนี่ยว่ามันไม่ร้อนแล้วก็แทบจะไม่มีเสียงพัดลมของ CPU ให้ได้ยินเลยอันนี้คือเรื่องจริงครับตอนที่ผมเรนเดอร์เมื่อกี้เห็นไหมไม่มีเสียงพัดลมดังไม่มีอะไรทุกอย่างเงียบกริบเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ความร้อนไม่ค่อยสูงด้วยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะจุดหนึ่งของเจ้า MacBook Pro ตัวนี้ขนาดเล็กทำงานได้จริงแล้วไม่ร้อนด้วยถึงแม้จะเร็วกว่าแค่ตอนเรนเดอร์นะครับระบบเสียงตอนครั้งแรกที่ผมเปิดใช้งานเลยนะครับยังไม่ได้ตัดต่อผมดู YouTube ผมกำลังทึ่งกับระบบเสียงมากคือรู้สึกว่ามันเซอร์ราวนะครับไม่ได้เหมือนลำโพงโน้ตบุ๊กทั่วไปปุ่มต่างๆที่ใช้กดเนี่ยก็รู้สึกว่ากดแล้วไม่ดังต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กจนเกินไปนุ่มกดง่ายนะครับแล้วก็ไอ้หน้าจอแสดงกราฟิกอะไรตรงเนี้ยเวลามันเป็นไฟอะไรพวกเนี้ยมันก็เก๋ดีครับผมมีโน้ตบุ๊กไว้ตัดต่อเฉพาะนอกสถานที่เวลาออกต่างรัฐแล้วต้องไปค้างหลายวันโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับในราคาขนาดเนี้ยแล้วก็เครื่องเล็กขนาดเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กของ Microsoft เองเนี่ยคงสู้เจ้า MacBook Pro ตัวนี้ไม่ได้ในเรื่องของศักยภาพคุณภาพในการทำงานนะครับคงทำไม่ได้เท่าตัวนี้นะฮะจากเครื่องนี้ผมแรม 16 กิกนะครับ
ผมว่ามันทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากแล้วนะแบตก็อยู่ได้ค่อนข้างนานไม่ได้นานจนว้าวแต่ก็นานพอที่จะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่เร็วจนเกินไปอ่ะมวลรวมแล้วชอบรู้สึกว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานของผมนะเครื่องหลักผมยังคงใช้เป็น PC เหมือนเดิมนะครับคือผมยังรู้สึกว่า PC ผมเร็วกว่าเจ้าตัวนี้ต่างกันแค่ตอนเรนเดอร์ย้ำเรนเดอร์ตัวนี้เร็วกว่าจริงๆนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเจ้า MacBook Pro ชิปเซต M1 ตัวนี้นะฮะอยากจะให้มองเรื่องการใช้งานของตัวเองไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเอามาใช้งานในรูปแบบไหนนะครับอย่างของผมเนี่ยคือใช้ตัดต่อนอกสถานที่ในบางโอกาสไม่ใช่เป็นเครื่องหลัก13นิ้วราคาขนาดนี้ถือว่าคุ้มมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ